โอเคหรอครับก็ผมขอกล่าวไว้ก่อนเลยนะครับว่าในการภาคในครั้งนี้ของเรื่องนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าผมไม่สามารถหาฉบับของอิงเจอได้นะครับมากกว่านี้แต่ผมเองก็ไปเห็นเพจนะครับก็เขาแปลไปเยอะพอสมควรเลยก็21ตอนนะแต่ว่าส่วนตอนที่เหลือก็หาไม่เจอละก็อาจจะทำเรื่องนี้ให้ชนถึง21ตอนเลยก็แล้วกันนะครับหาอะไรนะพี่ชายของเธอรู้เรื่องที่สู้กับเย่โจกันเหรอใช่แล้วถ้าพี่ไม่ห้ามไว้เมื่อเช้าแล้วก็ฉันเองก็อยากจะไปสู้กับเขาอีกสักครั้งเหมือนกันแย่แล้วแบบนี้อยู่ๆเย่โจก็ออกไปจากคาสไปดูเหมือนว่าจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นรีบพาฉันไปหาพี่ชายเธอเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วเข้าพี่อวินลีพี่เป็นอะไรไปถ้าไม่รีบแล้วก็ต้องเกิดเรื่องถึงชีวิตแน่เออโถ่ก็นึกว่าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนเชี่ยวลูกพี่สุดยอดจริงๆเลยไม่นึกเลยนะว่าจะเป็นได้แค่ไอ้กากสวะที่ได้แต่มองเฉยๆนะโถ่เอ้ยการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณเมื่อวานนี้ทำเอาฉันหมดพลังเลยวันนี้ยังลังเลที่จะต้องเผชิญกับผู้ที่แข็งแกร่งอีกงั้นเหรอเออขยะอย่างแกไม่คู่ควรที่จะอยู่ในแวดวงของผู้ฝึกตนหรอกนะลูกพี่โหดสุดๆไปเลยขยี้มันเลยเฮ้อออกไปนะอย่าแตะต้องพี่ชายของฉันเย่เหมยเฮ้อย่าใจร้อนสิอีกเดี๋ยวก็ถึงตาเธอแล้วแม่สาวน้อยทำไมหวงน้องสาวงั้นเหรออยากจะเป็นโดนัทหรือเปล่าล่ะไปตายซะไอ้สวะเอ้ยพี่ก็แค่นั้นแหละพวกแกจะทำอะไรนะออกไปนะลูกพี่ตอนนี้พวกเราทำอะไรได้หรือยังล่ะอย่าแต่ต้องน้องสาวของฉันนะเอาจริงแล้วอย่าเอ้ยสวัสดีอย่างแกนี่มันอะไรกันเอ้ยยืนทำบ้าอะไรกันเนี่ยไปลุมมันสิพวกเราลุยฮึฮึแม่งเอ้ยแกนะแกเป็นได้แค่ไอ้สวัสดีแท้ๆกระชึบหลบได้ไอ้ฮะเกาะของฉันตูมเย่โจนายไม่เฮ้ช่วยฉันด้วยแย่แล้วเขาเสียสติไปแล้วนายน้อยจีช่วยผมด้วยเย่โจแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะพวกเธอสองคนนะอย่าเข้าไปยุ่งไปช่วยน้องสาวของเขาก่อนโอเคเย่โจฉันคิดว่าคงมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่แน่ๆเฮ้อโชแวบนี่เย่โจควบคุมการไหลเวียนของออร่าในตัวนายก่อนเถอะหนังเหนียวนี้นี่ว่าคอมโบเลยละกันปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องหาทางหยุดเขาให้ได้ก่อนเอาพี่รีบรักษาเด็กผู้หญิงคนนั้นเร็วเข้าทางนี้เดี๋ยวพี่จะรับมือเองเย่โจเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นความผิดของฉันเองแต่ตอนนี้นายต้องดึงสติกลับมาก่อนขอร้องละเฮ้อ
ไม่ไหวเย่โจเสียสติไปแล้วโจชิงวี่ไม่ใช่คู่มือของเขาเลยแต่ถ้าเราเข้าไปยุ่งก็เป็นแค่ตัวถ่วงแข้งถ่วงขาของโจชิงวี่เปล่าเปล่างั้นจะทำยังไงดีล่ะพี่คะเอ๋แย่แล้วร่างกายของฉันขยับไม่ได้ไอพี่บ้าเฮ้เอ๋หยุดแล้วงั้นเหรอพี่ไม่ต้องสู้แล้วหนูกลัวพี่เองก็จะทิ้งหนูไปเหมือนพ่อกับแม่งั้นเหรอไม่เอาหน้าหนูกลัวไม่ต้องห่วงนะพี่จะอยู่กับเธอไปตลอดเลยน้องงั้นเหรอเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงของเย่เหมยเลยฉันหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยหันซ้ายหันขวาเอ๊ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยพี่คะหนูตกใจแทบแย่เลยนะเอ๋เย่เหมยไม่เป็นไรนะเย่โจน่าจำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอจำได้แค่ฉันโดนซ้อมจนหมดสภาพหลังจากนั้นก็หมดสติไปนะเย่โจเรื่องในวันนี้มันเป็นความผิดของฉันเองให้ฉันอธิบายกับนายก่อนเถอะฮะไม่ต้องการหรอกเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วนี่หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนอย่างนี้อีกแล้วนะไม่งั้นก็เตรียมรับผลที่ตามมาได้เลยเย่โจมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะพวกเสี่ยวหวนมีอะไรก็ไว้คุยกันพรุ่งนี้เถอะเย่เหมยตกใจมามากพอแล้วฉันต้องพาเธอกลับบ้านก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งพี่คะทำไมเมื่อกี้ไม่ยอมให้หนูอธิบายล่ะในเมื่อเขาไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องไปขอให้ใครเขายกโทษให้หรอกนะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันเองก็เป็นความผิดของเราอยู่ดีแล้วก็เสี่ยวหวนจำไว้ให้ดีนะว่าห้ามไปต่อต้านเขาเด็ดขาดพลังในตัวเขาน่ะไม่ใช่อะไรที่เราจะรับมือไหวลูกพี่ไอ้เย่โจนั่นเล่นล้อซะเละเลยจะปล่อยมันไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับเฮ้ยพูดมากจริงถ้าไม่ใช่พวกแกพูดอะไรแบบนั้นออกมาเราก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกว้ยตูมฮะพวกแกสินะที่บังอาจมาแตะต้องท่านประมุขของฉันนะไปตายกันให้หมดเรื่องมันเองก็เป็นแบบนั้นแหละพี่เป็นพี่หนูจริงๆงั้นเหรอท่านประมุขพูดความจริงทุกประการเลยส่วนคนที่ทำร้ายท่านประมุขฉันเองก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วละข้อมูลเยอะมากจนหนูเพลียไปหมดแล้วเนี่ยเย่โจฉันมีเรื่องอยากจะคุยหน่อยนะเรื่องอะไรล่ะคุณโจชิวเย่โจเรื่องเมื่อวานนะเป็นการเข้าใจผิดพี่เขาไม่ได้คิดจะทำร้ายนายกับน้องสาวจริงๆแค่อยากจะทำความรู้จักกับนายแต่ไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นแบบนี้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะฉันนายอย่าได้ถือโทษโกรธพี่ชายของฉันเลยนะฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเองเรื่องนี้ฉันรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับเธอแล้วก็ฉันเองก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องเป็นแบบนี้ฉันก็จะไม่พูดถึงมันอีกแล้วเย่โจครั้งนี้ฉันเป็นหนี้นายขอแค่นายบอกฉันมาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นฉันจะยอมรับมันอย่างไร้เงื่อนไขเหย่าเหอคำพูดของเธอน่าเชื่อถือหรือเปล่าโจชิวเป็นตระกูลนักพจน์ชั้นขุนนางในโลกแห่งนักพจน์สมาชิกในตระกูลเป็นหนึ่งเดียวกันท่านประมุขสามารถไว้วางใจเธอได้เลยจากนี้ฉันมีหยุด6วันอยากให้เธอช่วยวางแผนการฝึกครั้งนี้ให้หน่อยนะช่วยสอนฉันให้ใช้พลังได้อย่างเชี่ยวชาญหน่อยฉันอยากจะปกป้องเย่เหมยจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธอได้อีกนี่คือภารกิจแรกที่ท่านประมุขมอบหมายให้ฉันสินะเหย่าเหอคนนี้จะทำให้ท่านพึงพอใจแน่นอนเอ้ยรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆแฮะโตเฮ้เย่โจงั้นเหรอในช่วงวันหยุดนี้ถ้ามีเรื่องอะไรแล้วก็ฉันอยู่ที่เขาเทียนจู
เย่โจกำลังเริ่มฝึกตนอย่างเป็นทางการแล้วสินะสวนสาธารณะในเขาเทียนจูความเข้าใจต้องใช้จิตวิญญาณแห่งโลกและสวรรค์ในการฝึกตนนะคะล่อหลอมร่างกายกับจิตวิญญาณและสุดท้ายออกจากโลกมนุษย์เพื่อเข้าสู่ดินแดนสวรรค์การฝึกตนยังแบ่งได้อีก12ขั้นดังต่อไปนี้การสร้างรากฐานการอุทิศการหล่อหลอมการเต้นของหัวใจจินตานหยวนอิงกำเนิดวิญญาณออกจากกายสิ่งเร้าเห่อถีความเหมาะสมตรงสวีต้าเฉิงความทุกข์ที่ล่วงล้ำก็มันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับก็อ่านจากล่างขึ้นไปวนไปเลยนะครับหลังจากผ่านทั้ง12ขั้นไปแล้วท่านจะเข้าสู่ดินแดนของโลกเซียนแม้ท่านประมุขจะเพิ่งผ่านช่วงของการสร้างรากฐานไปแต่กลับมีพลังที่แข็งแกร่งและสามารถทนต่อการฝึกที่มีความเข้มข้นสูงได้ท่านประมุขเตรียมพร้อมหรือยังล่ะเอามาเลย4วันต่อมาแย่แล้วไม่ได้ข่าวคราวของเย่โจเลยสงสัยคงจะลืมเรื่องงานเลี้ยงไปแล้วมีแต่ต้องไปหาเขาด้วยตัวเองแล้วละแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเย่เฮ้ขชึบย่าสมเป็นท่านประมุขจริงๆแป๊บเดียวก็บรรลุผ่านช่วงข้อขวดของการอุทิศตัวได้แล้วเย่โจนายบรรลุผ่านช่วงระดับการอุทิศตนได้แล้วงั้นเหรอภายใน4วันเนี่ยนะอ้าวฉันคิดว่าตัวเองยังแย่อยู่แท้ๆเลยไอ้ชเวครับไม่รู้มาที่ไหนตายซะเถอะไอ้เย่โจเฮ้ตูมชิคนที่ใส่ชุดดำนั่นมาจากสำนักไหนกันนะเอ้ยความแข็งแกร่งของเย่โจเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดต้องรีบนำเรื่องนี้กลับไปรายงานท่านอาจารย์คราวหน้าแกตายแน่นอนกูกลับก่อนคิดจะหนีงั้นเหรอขามุยเถอะเอ้ยปล่อยให้หลีไปได้ซะงั้นเหรอนี่มันเย่โจท่านประมุขไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรดูเหมือนว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้เราถูกจับตามองจากใครบางคนจะว่าไปเราเองก็ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้หน่อยน่าจะดีกว่านะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกมีเย่เหยาอยู่ทั้งคนจะช่วยท่านประมุขให้ผ่านความยากลำบากนี้ไปให้เองอ๋องั้นเหรองั้นก็เหนื่อยหน่อยนะครับเย่โจไม่นึกเลยว่าในระยะสั้นๆนะจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดนี้นะงานเลี้ยงบ้านฉันอีก2วันข้างหน้านายต้องมาให้ได้นะแน่นอนฮชิบท่านอาจารย์ผมได้ความสามารถเองครับไอ้คนได้ประโยชน์เอ้ยไปตามเฉิงหลงมาฉันมีเรื่องจะคุยกับเขาตระกูลเฉิงเย่โจนายช่วยเป็นของฉันได้ไหมผู้คุ้มกันนะผู้คุ้มกันงั้นเหรอผู้คุ้มกันอะไรกันวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อทานมื้อค่ำกันเฉยๆงั้นเหรอมรดกของครอบครัวฉันในดินแดนลับแห่งจื้อเหมยที่ถูกเปิดหลังจากงานเลี้ยงจบผู้ที่มีอายุมากกว่า20ปีจะไม่สามารถเข้าไปดินแดนลับได้ในการทดสอบสามารถพาผู้คุ้มกันติดตามไปได้2คนตอนนี้เรากำลังหาอีก1คนอยู่ถ้าครั้งนี้นายไม่ผ่านการทดสอบครอบครัวของฉันจะหายไปตลอดกาลฉันจะยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเย่โจนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมการทดสอบในดินแดนลับงั้นเหรอฉันทำได้งั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะพลังของนายในตอนนี้ต้องไม่มีปัญหาแน่นอนก็ได้เราออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าเย่โจ
ผลของการฝึกน่าทึ่งมากจริงๆค่อยดูกับเป็นผู้ฝึกตนมาหน่อยขอบคุณนะที่ชมเฮ้ยใครใส่ชุดสมสมมาในงานเลี้ยงตระกูลเฉิงเนี่ยเฮ้ยย่ามหายหัวไปไหนกันหมดเนี่ยปล่อยให้คนสภาพเละเทะแบบนี้เข้ามาได้ไม่ทราบว่าหัวหน้าตระกูลมัวทำอะไรกันอยู่เนี่ยลูกของเฉิงหลงเฉิงฉวนเฮ้ยไอ้ขยะลองดูรอบๆสิที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกหรอกเฉิงฉวนนี่เป็นแขกของฉันนะนายหมายความว่ายังไงกันอ๋อเป็นแขกของคุณหนูใหญ่นี่เองดูเหมือนว่าจ้องถึงเวลาเปลี่ยนผู้นำตระกูลแล้วจริงๆสินะเฮ้อเป็นขยะก็ควรที่จะใส่หัวไปอยู่ในกองขยะสิวะเฮ้ยหุบปากเอ้ยไอ้สารเลวแกอยากตายมากงั้นเหรอโจชิวี่ทำบ้าเลยเนี่ยนี่นายกล้าออกหน้าช่วยไอ้บ้านั่นนั้นเหรอถ้าไม่ก่อเรื่องฉันเก่งก็ไม่ออกโรงหรอกนะถ้าเกิดอะไรขึ้นในงานเลี้ยงตระกูลเฉิงความสูญเสียก็อยู่บนหน้าของตระกูลเฉิงนั่นแหละเฮ้อก็ได้รู้แล้วน่าปล่อยได้แล้วเว้ยเฮ้อพวกเราไปกันดีกว่าวันนี้เป็นวันเปิดการทดสอบในอาณาจักรลับในรอบ5ปีของตระกูลเฉิงของเรางานเลี้ยงได้สิ้นสุดลงแล้วและเราผู้ฝึกตนก็ได้เปลี่ยนชุดแต่งกายกันเหมาะสมคิดว่าทุกคนจะคงอดใจรอกันไม่ไหวแล้วที่จะเข้าไปในของจือเหมยกันแล้วสินะและในฐานะที่เป็นประธานผู้จัดงานผมหวังว่าคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากอาณาจักรลับในครั้งนี้จะว่าไปผู้คุ้มกันต้องทำอะไรบ้างนะคอยช่วยเหลือสาวกที่ได้รับการคุ้มกันให้เสร็จสิ้นจากการทดสอบอาณาจักรคือเวทแห่งจิตวิญญาณที่สร้างโดยบรรพชนของตระกูลเราเพื่อเป็นสถานที่ฝึกที่อุดมไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณแห่งโลกและสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วมีเครื่องมือและคัมภีร์ลับมากมายถูกเก็บไว้ในนั้นทั้งหมดนั่นคือสมบัติที่หายากโดยแท้จริงเพื่อคัดเลือกสาวกที่โดดเด่นในตระกูลอาณาจักรลับจึงมีกลไกจำนวนมากเพื่อทดสอบเหล่าสาวกยังไงล่ะนอกจากนี้ยังมีโอกาสอีกมากมายแต่จะมีแค่สาวกเท่านั้นที่จะสามารถได้รับสมบัติในดินแดนลับไปผมขอประกาศว่าเริ่มการทดสอบในอาณาจักรลับได้ณบัดนี้เอาๆลุยกันเลยมรดกต้องเป็นของฉันแน่นอนใครขวางทางฉันจะขายหมดเลยเว้ยแม่คะหนูคิดถึงแม่จังเสี่ยวฮันนั่นแกงั้นเหรอเสี่ยวฮันแม่คะฮะอะไรกันเนี่ยเสี่ยวโจพ่อแม่งั้นเหรอลูกแม่ลูกดูผอมลงจังเลยนะโทษทีนะที่พวกเรากลับมาช้านะพ่อแม่เราจะไม่แยกจากกันอีกต่อไปแล้วดีไหมจะไม่แยกจากกันอีกแล้วสลายเฮ้นี่มันอะไรกันอาณาจักรลับนี่อันตรายจริงๆทำให้ผู้คนตกอยู่ในภาพมายาและค่อยกืนกินพลังจิตของผู้ที่ตกอยู่ในภาพมายาไปเงียบๆกันเหรอดีนะที่เราตื่นมาได้ไม่งั้นเสี่ยวฮานน่ารักจังแม่คะตอนนี้หนูสวยหรือยังเสี่ยวฮานแม่แย่แล้วแบบนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเมื่อกี้เราถูกภาพลวงตาสะกดไว้ภาพลวงตาพวกนี้รบกวนเส้นชีพจรของเรามันทำให้พลังวิญญาณของผู้ฝึกตนหลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าไม่รีบควบคุมมันไว้แล้วก็จะทำให้จิตวิญญาณอ่อนล้าและตายลงไปในที่สิ้นสุดนี่มันเป็นสถานที่ที่อันตรายกว่าที่ฉันจินตนาการไว้เสียอีกแค่กับดักภาพดวงตาก็สอยคนไปได้หลายคนแล้ว
งั้นคนอื่นๆล่ะพวกเราจะช่วยเขาดีไหมยังไงพวกเขาก็เป็นคนของตระกูลเฉิงฉันจะปล่อยให้พวกเขาตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดใช้พลังจิตวิญญาณปลุกพวกเขาออกมาหลังจากพวกเขาตื่นก็ให้พวกเขาใช้วิธีนี้ช่วยคนอื่นๆพวกแกนี่มันวุ่นวายเสียจริงกันเลยนะเนี่ยระวังด้วยพวกเขากำลังถูกควบคุมฮ่าฮ่าฮ่าคุณหวังวิชาหุ่นเชิดนี่สุดยอดจริงๆเลยนะชมกันเกินไปแล้วล่ะครับถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาติดกับภาพลวงตานี่คนเย่ขนาดนี้คงควบคุมยากแล้วแน่นอนจัดการไอ้บ้าที่กล้าอวดดีต่อหน้าฉันให้ตายไปหน่อยย่าเฮ้นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเออสบายตัวดีจังโถเอ้ยเมื่อกี้ใช้พลังไปเยอะเลยนะเนี่ยไปตายซะไอ้บ้าเอ้ยเย่จ๋อเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรยางแกก็ไม่เท่าไหร่นี่วะเฉิงฉวนกฎของตระกูลบอกว่าเฉิงฉวนกฎของตระกูลก็บอกไว้อย่างชัดเจนแล้วนี่ว่าห้ามฆ่าใครในอาณาจักรลับเด็ดขาดนายคิดจะทำอะไรกันแน่กฎคือเอาตัวรอดจากคนที่แข็งแกร่งที่สุดไงเพื่อไม่ให้ตระกูลเฉิงเสื่อมเสียอีกต่อไปก็แค่กำจัดไอ้ขยะทิ้งก็เท่านั้นเองนายพูดบ้าอะไรออกมาเนี่ยในเมื่อเธออยากจะทำตามกฎขนาดนั้นก็เชิญตายไปพร้อมกับพวกมันเลยละกันคุณหวังฆ่าพวกมันให้หมดเลยรับทราบอย่าฐานการฝึกตนของไอ้เจ้านี่ลึกซึ้งเกินไปอาวินลีเสี่ยวหวนพวกเธอช่วยคนอื่นๆไปก่อนเย่โจระวังด้วยนะโอเคไอ้บ้านี่กล้าดีไงมาเหมือนฉันคนนี้ตูมดูเหมือนว่าฉันจะประเมินแกสูงเกินไปคิดอย่างนั้นเหรอฮะเป็นไปได้ไงเนี่ยทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรเลยจะบอกให้ว่าฉันไม่ระคายเคืองอะไรเลยสักนิดเฮ้ยเราต้องจัดการไอ้เด็กบ้านี่ให้ได้ฮะพวกเศษแดนตระกูลเฉิงนั่นเหรอต่อให้แกจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนที่จะจับก้นอุบายของฉันได้แต่ว่านะพวกมันทำไม่ได้แน่นอนเอ๋เขตอาคมสายฝนสีม่วงแม่คะช่วยด้วยคราวนี้พวกเราตายแน่นอนเอ้ยตายแน่ตายแน่พวกเธอนะรีบออกไปจากที่นี่ซะฮ่าคิดว่าแกจะปกป้องพวกมันได้งั้นเหรองั้นฉันจะส่งพวกแกไปพร้อมกันเลยการโจมตีใหญ่ขนาดนี้แถมยังใกล้ขนาดนี้อีกอันที่จริงถ้าไม่ใช่คนที่มีพลังทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากพอยิ่งพื้นที่ในการโจมตีกว้างเท่าไหร่ก็จะยิ่งมองเห็นจุดอ่อนได้ง่ายมากขึ้นเช่นนั้นท่านต้องเรียนรู้ที่จะบีบอัดพลังวิญญาณบีบอัดพลังวิญญาณงั้นเหรอรวบรวมสมาธิ
ฮะเป็นประเด็นไงกันเนี่ยตูมทางนั้นที่เย่โจอยู่นี่นะไม่ใช่ว่าเขาถูกจัดการไปแล้วนะรีบไปดูกันดีกว่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตจากนี้ไปผมจะเป็นคนของคุณเออไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เย่โจนี่เอ้ยอย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่ใช่เก๋ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยก็แค่ว่าฉันเพิ่งช่วยเขาเมื่อกี้เองฮะพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นจริงด้วยฉันไม่เห็นเฉิงฉวนเลยสักนิดนะต่อไปเราจะทำยังไงดีร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆและออกตามหาพื้นที่ทดสอบในอาณาเขตลับให้เร็วที่สุดแล้วรีบออกจากที่นี่กันจะว่าไปอวินลีเธอรู้ไหมว่าฉิงเหยาทั้งสามอยู่ที่ไหนนะไม่ค่อยแน่ใจมากนักฉันจำได้ว่าผู้เฒ่าบอกว่าฉิงเหยาซานกวนอยู่ในหุบเขารูปวงแหวนนะที่นั่นมีรูปปั้นซามูไร3คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฉิงเหยาซานกวนอย่างไรก็ตามตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงตอนนี้น้อยคนนักที่จะผ่านการทดสอบของฉิงเหยาซานกวนไปได้น้อยมากเลยงั้นเหรอแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วนี่ทุกคนระหว่างทางก็ช่วยมองหากันหน่อยนะโฟกัสกับการใช้พลังวิญญาณเพื่อเปิดเส้นชีพจรตลอดเวลาและอย่าปล่อยให้หมอกมายามากวนได้เด็ดขาดพี่โจสมกับเป็นผู้พิทักษ์ของสาวๆจริงเลยนะคุณใช้วิธีฝึกแบบไหนงั้นเหรอพี่เย่โจพี่มาจากสำนักไหนงั้นเหรอเออผมแค่ฝึกอิสระนะท่านประมุขตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนของสำนักวู่จินเด็ดขาดถ้ามีใครถามก็บอกไปว่าท่านแค่ฝึกอิสระเท่านั้นไม่จริงนะพี่เย่โจสุดยอดขนาดนี้เลยงั้นเหรอจะฝึกอิสระได้ยังไงกันนั่นสิพี่เย่โจบอกพวกเรามาหน่อยนะฉันว่าพวกเธอใส่ใจเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปนะเย่โจนายก็คิดแบบนั้นใช่ไหมฮ่าฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยทุกคนหุบเขาอยู่ตรงนั้นนั่นเฉิงฉวนเขาเป็นคนชอบฉวยโอกาสงั้นเหรอที่ทำร้ายเราสาวกของเราในหมอกลวงตานะไปจับตัวเขาไว้ไอ้คนทรยศเอ้ยชี้ไอ้พวกบ้านี่เฮ้อนั่นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยล้มเหลวนั่งลงแก้ไขรูปปั้นทั้งสามนี่มันเทพสามศพฮะเทพสามศพงั้นเหรอแย่แล้วทุกคนใช้พลังปานป้องกันตนเองตูมในที่สุดยอมรับให้เราทดสอบชิงเหยาซานกวนแล้วสินะต่อไปก็เริ่มการทดสอบชิงเหยาซานกวนได้แค่ผ่านการทดสอบนี้ไปได้ฉันก็จะได้รับสมบัติลับและกลายเป็นผู้นำตระกูลเฮ้อไอ้คนชั่วที่น่ารังเกียจอย่างนายนะไม่มีทางเป็นผู้นำตระกูลได้หรอกเฮ้ยแกผู้แสวงหาความเป็นอมตะต้องสงบไร้ราคะบริสุทธิ์ผุดพองสะสมความดีสู่การเป็นเซียนอมตะใช่ฉันคือคนที่จะเป็นผู้นำตระกูลฉันคือคนที่จะเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปฮะเป็นอะไรไปเนี่ยเขาอาจจะถูกอาคมของเทพสามศพควบคุมจิตใจไปแล้วก็ได้ฆ่ามันให้หมด
โอเคละครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับก็คลิปปามาแล้ว30นาทีนะครับส่วนในเอฟเฟกต์เรื่องนี้ก็ขอไม่ใส่มากสักเท่าไหร่นะครับก็ใส่ในช่วงต่อสู้เลยละกันนะในช่วงแรกอะแต่ว่าช่วงหลังไม่ใส่โอเคก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับก็ถ้าใครที่แวะผ่านไปผ่านมาโอเคใครทักผมมาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไว้เพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย